ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะสัทธาสาธุชนผู้สนใจที่ตามรับฟังวิทยุจากรายการสติมาปัญญาเกิดทางสถานีวิทยุคลื่น 95.00 กับพวกอาตมาทั้งสองคืออาจารย์อุดรและอาจารย์อินแปลงวันนี้ก็ได้มาพบมาพ่อกับตนญาติโยมเช่นเคยก็พวกอาตมาก็ได้นำเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ออกตนญาติโยมก็เคยจะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ว่าอาจจะบ่ทันเข้าใจแจ้งหรือว่าเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปก็เอาของที่ออกตนญาติโยมได้ยินได้ฟังนั่นแหละมาว่าให้ฟังเนาะอาจารย์เนาะเลยขนาดของใกล้ตัวที่สุดของใกล้ตัวเนาะจะเอาอันใดขนาดใกล้ตัวที่สุดของข้าเจ้าเลยความจริงแล้วคนเฮานี่มักที่สุดครับอาจารย์มักมันบ่เลยมักที่สุดเลยข้อเดียวอาจารย์ไปวัดนี่ต้องครับบ่ได้นี่พิจารณ์บ่บ่ยอมแล้วครับอาจารย์เวลาไปบิณฑบาตนะเลยถ้าเฮาบ่เว้าอีหยังเลยนี่นะคือว่าพิจารณ์ได้ครับพิจารณ์เลยเวลามาเคลียร์ของเคลียร์หยังก็ตามนี่ถ้าบ่ว่าพิจารณ์รถครับอาจารย์โอ้อันนี้ก็คือหยังนะคือพรครับคือพรเนาะโดยเด้อข้าเจ้าฮู้นําเฮาอยู่ว่าว่าพรๆนี่ครับโอ้เด้อก็ยังสงสัยอยู่อาจารย์เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนาะบางคนก็ยังบ่ฮู้เลยอาจารย์โอ้ยไปรับศีลรับพรซั่นแหละอาจารย์เออรับศีลแล้วก็ยังบ่ฮู้ได้เพิ่นรับพรเนาะเด้อแล้วพรนี่ครับก็เคยได้ยินว่าโอ้ผู้นั้นเป็นหมอพรผู้นี้อือไหวพรผู้นั้นผู้แก้ไหวพรที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดราชการก็ดีสิบวัดก็ดีเฮ็ดหยังก็ดีอาจารย์เฮาจะได้ยินครับว่าครับศีลครับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ให้พรซึ่งกันและกันอวยพรวันเกิดอวยพรความสําเร็จอาจารย์ด้วยทุกอย่างคนเฮาต้องการพรเท่านั้นเลยครับอาจารย์ไม่ต้องการพรเนาะด้วยแม้แต่ไปวัดมีครูบาอาจารย์ก็ขอเองเลยอาจารย์โอ้ขอนําด้วยพระพุทธรูปด้วยถึงมีมาให้ก็ขออาจารย์โอ้ยครับขอพระพุทธรูปดีครับอาจารย์บางคนไปเห็นต้นไม้ครับอาจารย์ขอต้นไม้ขอต้นไม้อีกอืมพวกขออาจารย์ขอน้ําเทวดาเลยขอไปหมดเลยครับขอไปหมดเนาะเลยโอ้อันนี้ก็แสดงว่าอยากได้เนาะด้วยเขาอยากได้หยังครับน่ะอยากได้พรครับอาจารย์มื้อนี้เขาฮู้แล้วว่าพรคือหยังน่ะยังสงสัยอยู่คนว่าน่าจะบ่ฮู้ดอกอาจารย์บ่ฮู้แล้วไปขอจังได๋ครับขอไปซั่นแหละอาจารย์โอ้ขอไปแล้วนั่นเนาะเลยขอไปซั่นแหละเห็นว่าขอพรว่าง่ายคือพรคือขอแหละอาจารย์แล้วในความหมายอาจารย์ในความหมายของศาสนาเนี่ยอาจารย์พรคืออย่างพระอาจารย์อันนี้โอ้คําว่าพรเนาะมาจากบาลีแปลว่าวระนะครับวระบาลีมาจากวระโดยวันนี้เอาตัววะนั้นเป็นพระคณะโดยเอาพระเอาวะเป็นพระก็เลยแปลว่าพรเป็นพรคําว่าวระแปลว่าประเสริฐครับโอ้ด้วยสิ่งที่ประเสริฐที่มนุษย์ต้องการที่สุดอาจารย์ลงมาไปบุงนูนะเลยจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวรรณโนสุขังพลังดิโอ้พรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละต้องการที่สุดเลยนะครับต้องการนะยังมีอายุยังงั้นเลยยังมีอายุยังงามวรรณะนี่ก็เลยผิวพรรณงามสุขะก็ได้อยากได้มีความสุขกายสุขใจเลยพละก็มีกำลังแข็งแรงบ่มีโรคบ่มีภัยเลยพอคั่นน่ะพอบ่อุ้ยสาวที่ขอได้บ่บ่พอว่าได้บ่พอว่าโอ้ยก็จะขอนักกว่านั้นแหละโอ้ถ้าขอนี่ก็เกินจากพระบาลีแล้วซั่นน่ะแล้วก็จะขอเกินนั่นแท้ครับอาจารย์โอ้ขอให้ผู้ค่านี่เอามานี่เอาลาภเนาะยศสรรเสริญสุขได้บ่คั่นน่ะพอบ่บ่ยังบ่พออีกเอาแล้วจะขอไปอีกอาจารย์โอ้ยขอให้ถือเลข3ตู่5ตู่ครับอาจารย์เอาคําว่าพรนี่แปลว่าสิ่งที่บุคคลปรารถนาเนาะโดยพอสิก็ได้เนาะโดยสิ่งที่คนปรารถนาอยากได้เนาะอยากได้สิ่งที่คนอยากได้ก็เรียกว่าเป็นพรอ๋อแปลว่าสิ่งประเสริฐเนาะโดยเป็นอย่างประเสริฐก็เพราะคนต้องการเนาะคนต้องการอ้าวฮู้กับความหมายแล้วบ่เนี่ยอันนี้การขอพรนะอาจารย์เนาะคนเฮานี่ขอพรเท่าไหร่คนเราจะขอเรื่องอย่างใดอาจารย์ด้วยขอในสิ่งที่ตนเองอยากได้เพื่อนว่าเอิ้นขอพรอาจารย์มานี่สิได้บ่ในความเห็นอาจารย์สิได้บ่ขอเนี่ยอาจารย์ถ้าขอน้อย
นั่นเนาะอาจารย์เขาก็เห็นพอน้อยถ้าเขาขอได้เนี่ยอาจารย์ถ้าเขาขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจารย์โอ้โลกนี้คือที่บ่มีวันไหวบ่มีวันไหวใช่ไหมอาจารย์แล้วเขาน้อยก็คิดว่าสิเลยมันสิผิดกันผิดนั่นระเบียบโลกโอ้เอ้าอาจารย์ก็อยากได้เขาน้อยก็อยากได้เลยหน่อยสมมติแล้วเอาดินตอนนี้มันบอกเป็นของอาจารย์เนาะเขาน้อยอยากได้ดินตอนนี้หน่อยเสียใจว่าไงมันจะพิษกันบ่กันพิษกันเท่าไรก็ผู้หญิงคนนี้งามใช่ผู้นั้นก็จะได้ผู้นี้ก็จะได้ผู้ใดก็ขอพรแล้วผู้ที่ให้จะให้ได้ไงคือผู้ใดตัดแขนตัดขายืนแบ่งกันว่ะเลยเนาะก็มีปัญหาเนาะก็สรุปแล้วเขาเนี่ยวางสิได้จ้ะเลยคนที่มีบุญคนนั้นเลยสรุปลงมาตรงนี้อีกเลยคนที่มีบุญจะได้จะได้พรจะได้อันนั้นมีพรที่ต้องการท่านเลยคือว่าจะสิเนาะอาจารย์อยากจะเป็นอย่างอาจารย์อยากจะเป็นนายครูมาสมัครมาสมัครน้องข้าน้อยเนาะข้าน้อยถามว่าอาจารย์เรียนสั้นใดจบปริญญาตรีโอ้นี่ความหูระดับใดสมควรจะได้รับพรหรือบอยเนี่ยนะต้องถือสอบสวนเนาะข้าน้อยเลยข้าน้อยจะสั้นเด้อันนี้คือการบอกอาจารย์คือการข้าน้อยโอ้ที่จริงแล้วอาจารย์คนที่ขอพรนี่บอกว่าคนนี้จะมีอยู่สามระดับด้วยกันโอ้ระดับใดได้ข้าน้อยเลยระดับต้นนี่อาจารย์เพื่อนบอกว่าคนขั้นพื้นฐานเนี่ยจะขอพรเพื่อตนเองอาจารย์โอ้เนี่ยเห็นแก่ตัวป่ะครับเนี่ยถ้าตัวนึงคือเห็นแก่ตัวอาจารย์อย่างเช่นขอให้ร่ำขอให้รวยขอถึงหน่วยพัฒนาขอให้อันนั้นขอให้อันนี้อาจารย์ขอไปเลยอาจารย์โดยคนที่จะลืมคิดถึงคนอื่นแสดงว่าขอด้วยความโลภโดยขอด้วยความเอาเข้ามาเนาะเนี่ยอันนี้คนประเภทที่หนึ่งอาจารย์พวกนี้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดไปทานก็เห็นแก่ตัวได้อาจารย์ยังนึกว่าไปทานเพื่อความบริสุทธิ์ได้ไหมอาจารย์ทานน้อยๆแต่ว่าปรารถนาเนาะโอ้ยตัวเองตัวเองตอนนี้ผมขอพรอย่างเช่นเห็นกระเจ้าไปหาครูบาอาจารย์ยังนึกว่ากระเจ้าดีได้ป่ะอาจารย์โดยเอาสังฆทานไปเอาโนติ้นไปที่แท้เขาปรารถนาเพราะเป็นธรรมดาที่โดยเอาทั้งโลกวะโดยกระเจ้าทั้งโลกก็จะต้องการที่จะขอป่ะอาจารย์ป้าทงโอ้ยครูบาอาจารย์ในนี้หนูบอกตัวนั้นโยมศรัทธาตัวเองจริงนะบ่แม่นหนูอาจารย์มกประแดกแรกสร้างโดยแม่นเนาะขอว่านะอาจารย์เฮาให้10เฮาอยากได้เป็นพันอยากได้เป็นแสนอยากได้เป็นล้านโอ้ตัวนี้ฝืนธรรมชาติขนาดไหนอาจารย์เอ้าอันนี้เขาได้สิเว้าตามจริงให้ฟังโดยคนที่มีทุนหน่อยเวลาค้าขายมันจะได้หลายอยู่บ่โอ้มันก็เป็นไปบ่ได้แล้วเนาะคนที่เจ้าได้หลายๆเขาเจ้าลงทุนหลายนี่ก่อนโดยนั่นบ่อ้างบริษัทบักใหญ่ขึ้นเนาะเลยขนาดแบบค้าขายแบบยิ่งใหญ่มันก็ได้หลายเนาะเลยมันเขาได้กับว่าเอ๊ะเฮามีข้าวปลูกเล็กๆน้อยๆไปดำลงในน้ำมันก็สิได้สำมันแหละขนาดว่าเลยก็สิได้เกินอยู่เนาะเลยก็สิกำไรอยู่ขนาดแต่ว่าคนที่เขาเฮ็ดเป็นร้อยเป็นพันเฮกตาร์เนี่ยง่ายเนาะเลยมันก็ต่างกันได้ขนาดเลยต่างกันหลายนี่อันนี้อันพลของคนระดับเบื้องต้นอาจารย์คนที่กิเลสหนาอาจารย์ระดับมันมีสามระดับเนาะเลยเอ้าวันนี้ระดับกลางอาจารย์ระดับกลางที่ไหนครับเพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อพี่น้องก็ยังเกี่ยวกับตัวเองอยู่นั่นเนาะยังเกี่ยวกับตัวเองอยู่แต่ว่ายังเอื้อเฟื้อเผื่อแต่ว่ายังยับไปเนาะโดยยับไปเองมีพี่น้องมีครอบมีครัวโดยยังหมู่บ้านตนเองนี่แต่ว่ายังติดตนเองอยู่ครับอาจารย์ยังมีตนยังมีเฮาอยู่เนาะตนยังมีเฮาเพื่อเกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่แต่ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องของเฮาบ้านเฮาให้เจริญครอบครัวให้เจริญประเทศเฮาประเทศเฮาเนาะเฮ้ยสิเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยอาจารย์อันนี้ก็ยังแต่เช่นเคยได้ยินบอกครับว่าโอ้ขอให้ประเทศเฮาขอให้นั้นเฮาขอให้อันนี้เฮาจงเจริญทุ่งเฮืองอ่ะลืมประเทศอื่นไปอาจารย์ตายังแคบลืมบ้านอื่นเลยลืมครอบครัวอื่นไปแต่ก็ยังแคบอยู่แคบเนาะแต่ก็ยังดียังเว้นยังว่าเพื่อตนอาจารย์โดยยังกว้างอยู่เนาะโดยก็ยังถือว่ากว้างอยู่อาจารย์คนระดับนี้ก็มีอาจารย์มีหลายพวกเขาติดได้กันติดในตนติดในครอบครัวติดในสังคมติดในประเทศติดในเสื้อซาดโอ้มีนิยมเนาะความนิยมในตัวเนาะความนิยมเท่าไหร่ซาดนิยมยังอัตตนิยมโดยแล้วแบบนี้เลยเขายกตัวอย่างง่ายๆเลยพระอาจารย์สมมติว่าแข่งขันกีฬาเนี่ยพระอาจารย์โอ้เห็นครับเห็นครับโดยกดทงเส้นบ่โดยประเทศเขาเนี่ยสมมติว่าเขาก็พม่าเนี่ยพระอาจารย์ติดทงเส้นแล้วก็เอาแล้วเตี้ยวเนี่ยโดยเสียเข้าไปเนาะโดยเสียเข้าไปเลยโอ้ประเทศกันเห็นชัดขนาดโดยเขาอยากให้ปืนล้มอาจารย์ไม่ใช่เลยเขาอยากให้ประเทศเขาได้ไม่ใช่เลยอยากให้คนเขาได้เขาก็เสียเลยธรรมดาเนาะคนเฮาเนาะมีกิเลสเนาะโดยมักจะเป็นซี่ต้องฝึกใจขึ้นไปอีกเนาะโดยต้องฝึกใจขึ้นไปอีกโดย
มันต้องไปถึงระดับสูงเลยวันนี้จ้ะโดยเอาประเภทที่สุดเลยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์คนประเภทที่3มันอย่างเช่นเพื่อนว่าอย่างไรอาจารย์พระโพธิสัตว์โอ้ผู้ที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์โดยจะขอพรอาจารย์จะขอพรบ่ได้เพื่อตนเองอาจารย์เพื่อคนอื่นบ่เพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้อาจารย์บอกว่าให้ตนนี่นะอาจารย์ได้ช่วยคนอื่นอ๋อหมายถึงว่าประโยชน์เพื่อคนอื่นพระโพธิสัตว์นี่มีมหากรุณาที่คุณเนาะโดยอยากจะซอยหื้อสัตว์คนสัตว์ให้พ้นทุกข์เนาะโดยที่พึ่งสากบารมีไปนั่นน่ะคะโดยโอ้เพิ่งบ่ได้ขอพรเพื่อให้ตนเองนี้ดีเลิศประเสริฐปัจจุบันนี้มีบ่คะคนนี้มีบ่คนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์อ้าวก็ยังมีแต่ว่าหายากเพิ่นบ่แต่ยังหายากเอายกตัวอย่างดูคะโดยยกตัวอย่างจะคนตัวง่ายๆนี่แหละพระอาจารย์อย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นที่เพิ่นร่วงรับไปเนาะก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่กำลังฝึกฝนตัวเองเพื่อทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก็ดีนี่พระอาจารย์เพิ่นจะบ่ปรารถนาเพื่อความสุขความเจริญของตนเองแต่เพิ่นจะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างเช่นแผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตานี่คือกันให้สรรพสัตว์ทั่วโลกมีความสุขความเจริญไปเนาะเลยค่ะหน่อยมีความสุขบ่อยอาฆาตพยาบาทบ่อยมีเวรมีภัยอันมีแต่ความสุขความเจริญไปเนาะเลยค่ะหน่อยอ๋อเพราะนี่ต้องเจริญเมตตาตัวคันเนาะเจริญเมตตาอาจารย์ด้วยต้องใจเป็นกลางบ่มีอคติเลยพ่ออาจารย์นั่นแหละถ้ามีอคติเมื่อใดนี่พระโพธิสัตว์จะบ่เกิดขึ้นเห็นว่าเป็นสรรพสัตว์เนาะทั่วโลกเนาะบ่มีเขาบ่มีเฮาเนาะเลยโอ้นั่นแน่นอนอันนี้จะหายากอาจารย์จะต้องฝึกจิตใจให้สูงกว่าอาจารย์ด้วยอันนั้นมันมีตัวอย่างนะพ่ออาจารย์นี่อันนี้ขน้อยขน้อยอยากให้พระอาจารย์เป็นผู้นำเสนอเลยพระอาจารย์เพื่อให้อกตัวนั้นโยมได้เห็นว่านี่นะคนกิเลสหนาขอพรอันนี้ด้วยถ้าคนกิเลสระดับกลางอาจารย์ขอพรอันนี้คนระดับสูงนี่เพื่อนขอได้ไหมพระอาจารย์ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลลูกศิษย์ของพุทธเจ้านี่พระอนุนี่วะโดยพระอนุนี่เพื่อนเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ให้พรพระอาจารย์ด้วยอันนี้พระอนุนี่นะครับถ้าพูดได้ก็ว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะอุปถัมภ์พุทธเจ้าเนาะโดยขนาดทั้งที่ว่าเพิ่นนี่ก็ได้ปรารถนาตำแหน่งตำแหน่งอุปถัมภ์พุทธเจ้ามาครับปรารถนาไว้เรียบร้อยแต่พอมือฮอดมือมาพุทธเจ้าก็สถาปนาพระอานนท์เป็นพุทธอุปถัมภ์โดยแต่ว่าพระอานนท์นี่นะเมื่อได้ครับตอนนี้ปั๊บขอพรเลยครับขอพรจากพุทธเจ้าเลยกันแน่ๆแสดงว่าถ้าพระอานนท์นี้ต้องขอลาภขอยศหรือเปล่าอาจารย์ก็สรรเสริญว่ะอาจารย์ลองฟังมึงก็ได้ขนาดได้ลองฟังว่าพระอนุนี่ขออย่างพ่อไม่เอาน้องตามึงนะว่าเพื่อที่ขอลาภยศสรรเสริญบ่ไม่ใช่ขออะไรเพื่อที่ขอเพื่อตัวเองบ่ที่ขอเพื่อคนอื่นบ่ก็ลองฟังเอาเนาะโดยขนาดเอ้ามีถึง8ขอเขาได้ขนาดป้าก็ขอลายขอลายนะพระอนุนี่นะโลกบ่อาจารย์จังว่าลองฟังเบิ่งเนาะว่าโลกบ่ขอที่หนึ่งเนาะได้ขอบ่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาจีวรอันประณีตให้เพิ่นอ้าวเอาจีวรเก่าๆให้อันนี้นี่ป้องกันการตีเตียนฮะนะพระเจ้าพระอนุนนี่นะโดยหักแต่พระอนุนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องกันสองเกิดพร้อมกันบ่คะเกิดพร้อมกันอีกแล้วก็เอาแต่ของดีๆให้กันนะโอ้ป้องกันตัวนี้เลยค่ะโดยอุปถัมภ์ก็แม่นแล้วบ่เนาะแม่นแล้วเพื่อลาภยศเพื่อลาภยศสรรเสริญโอ้ได้บ่แม่นอันนั้นเลยตรงกันข้ามขนาดขอนั่นเลยขอกลับกันเลยค่ะครับกันเลยขอให้เอาของบ่ดีให้เพิ่นโอ้ได้ๆข้อที่1ก็บ่ให้เอาจีวรนี่ให้เพิ่นได้เอาจีวรเก่าๆให้ทําไปเมื่อได้จีวรเก่าคนธรรมดาก็โอ้พระอนุนอุปถัมภ์พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์บ่ได้เห็นแก่ลาภสักละพระพุทธเจ้าก็บ่ได้อันมีอคติเนาะเลยคนตรงนี้พุทธเจ้าอีกนั่นแหละนั่นตั้งแต่ข้อ2เลยครับเลยข้อที่3บ่ให้เอาอาหารอันปานีให้ครับโอ้ยบ่ให้เอาอาหารปานีให้ท่านนี้สิขออาหารปานีจากพระองค์น่าจะเป็นซั่นครับถ้าเป็นเฮานะเด้อแต่เพิ่นบ่เป็นครับเออก็ป้องกันคือเดียวกับจีวรนั่นแหละครับอ๋อว่าป้องกันบ่ให้คนติเตียนทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ฝั่งเลยตามพระพุทธเจ้าและตัวเองเนาะบ่ให้เอาอาหารนอกจากนักนี้โดยข้อที่3เนาะครับเนาะโดยบ่ให้ขอพระพุทธเจ้าว่าบ่ให้อยู่บนห้องเดียวบนเดียวกันโอ้ที่นั่นเดียวกันโอ้คือที่ลําเดียวกันบ่ให้อยู่นํากันโอ้เมื่ออยู่แล้วโอ้ธรรมดาเนาะผู้ได้อุปถัมภ์ก็อยู่ดีกินดีแท้ธรรมดาแล้วครับอาจารย์นี่แหละเช่นเลขานี่ก็ต้องติดตามนั่นแหละห้องแอร์บ่โดยแต่บ่แม่นคือโดยบ่แม่นเลยพระนก็อยู่อีกคนนึงแต่ว่าเวลามันก็ต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามานั่งหันละกัน
มีกุฏิหลังนึงอยู่ก่อนจะฮอดกุฏิพระเจ้าอยู่ที่พระเสตวันกุฏิพระอนุนเนี่ยผู้ใดสิมาหาพระอนุนต้องมาหาผู้ใดสิมาหาพระพุทธเจ้าต้องมาหาพระอนุนก่อนโอ้โหพระอนุนพระอนุนจะไปทูลพุทธเจ้าก่อนขออนุญาตก่อนค่อยนำไปกันวันอายุมงเดียวเนาะมีรักษาเนาะเลยวันนี้ผู้หาบ่ขอพุทธเจ้าผู้หายให้พระอนุนไปห่วมกินนิมนต์กันบ่ให้ไปนำพระองค์บ่ไปนำอีกบ่ให้ไปเอาไปนำไปกินนิมนต์ใส่กับบ่ให้ไปนำอ้าวญาติผู้ใดโอ้มีแต่พระอนุนไปเนาะบ่เคยพลาดเลยเนาะสินะญาติเขาตำหนิอะไรกันคือมันตรงกันข้ามกับปัจจุบันนะอาจารย์คงกันข้ามหากผู้ใดเอาผู้นั้นไปแท้ขนาดเลยไว้ใจผู้ใดให้ผู้นั้นไปแม่นแหละผู้ใดมีผลงานที่สุดเอาผู้นั้นไปนะอาจารย์เป็นสั้นส่วนใหญ่โอ้แต่พระอานนท์นี่เห็นเป็นบ่อาจารย์ด้วยเห็นโทษครับโอ้เห็นโทษได้บ่เห็นประโยชน์ด้วยอ๋อที่ข้อที่4เนาะข้อที่5เนี่ยขอให้รับกินนิมนต์ที่ขน้อยนิมนต์แล้วอ้าวบัดนี้ถ้าพระอานนท์ได้รับกินนิมนต์หมู่พระอาจารย์ก็เลยว่าบอกว่าพุทธเจ้านี้เนาะขอพุทธเจ้านี้ให้ครับด้วยหมายว่าพระราชามหากษัตริย์มานิมนต์ได้คอยพระอานนท์นิมนต์ให้แน่อ๋อนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แน่เพราะการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็มีกิจตลอดโอ้ได้กันหน่อยให้ครับให้เขาหน่อยแน่ได้ๆพระอานนท์ก็เลยบอกว่าถ้าเขาหน่อยครับแล้วกายพระองค์ครับได้เพราะพระอานนท์ก็บ่คนโง่นี่ค่ะได้จะมีสติปัญญาพิจารณาละเอียดแล้วจังครับเนาะได้ขนาดถ้าว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นครับแล้วก็บอกว่าเลื่อนมือไปเนาะเลยหรือว่าเพิ่นน่ะมีเหตุผลฮะเพราะฉะนั้นพระอนุทับแล้วก็จะบ่มีปัญหากันคือจะฮู้เนาะจะฮู้ความเหมาะสมเนาะความเหมาะสมความสมควรอันนี้ก็ถ้าเพื่อพระพุทธเจ้าเนาะขนาดเนาะเออถ้าเพื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฮอกกะนำบริษัทมาจากที่ไกลที่ไกลที่ไกลก็ดีที่ไกลก็ดีเขาเฝ้าได้ตลอดโอ้เลยเวลาเนาะเอาตัวนี้มาผู้ใดจะไปเฝ้าผู้ใดเจ้าเห็นมาเต็มเอื้อนเต็มไก่นี่มาเข้ามาหาพระอานนท์พระอานนท์จะไปพาเขาเฝ้าทันทีเลยอาจารย์พระอานนท์บอกแม่นมาทันทีค่ะเบิ่งก่อนต้องเบิ่งก่อนอีกโดยเบิ่งก่อนว่าผู้ใดเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่กับผู้ใดอ๋อโดยเจ้าฮู้นะฮู้การเนาะโดยเพราะว่าอยู่ใกล้ผู้เจ้าจะฮู้ว่าเวลาใดเหมาะสมเวลาใดเหมาะสมโดยค่ะเนาะพอเมื่อเวลาพระอานนท์ได้เอาเข้าไปแล้วเนี่ยถือว่าเหมาะสมเลยค่ะได้บ่มีว่าขาดก็เกินบ่มีนะพระพุทธเจ้าก็จะอนุญาตอ๋อแล้ววันนี้ข้อที่7เนาะได้ขออนุญาตให้ถามปัญหาได้ทุกเมื่อเพิ่นมีปัญหาสงสัยค่ะได้ค่ะหน่อยเพิ่นจะถามพุทธเจ้าได้ตลอดค่ะได้เพราะว่าเอ้าคนอื่นมาถามพระอนุนพระอนุนตอบบ่ได้สิครับเอ้าอยู่นําพุทธเจ้าเป็นยังไงบ่ฮู้อ่ะย่าเสียซื้อย่าเสียซื้อตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่บอกบางอย่างเพิ่นน้อยแม่นโอ้ยอยู่กับเฮาอยู่นํากันซื้อเนาะน้อยเคลื่อนจองอยู่นําหมอแกงเนาะแต่ว่านี่นะเพื่อป้องกันให้คนอื่นน้อยป้องกันด้วยป้องกันทั้ง2ฝ่ายกันน้อยครับข้อที่8ข้อให้แสดงธรรมที่พระองค์แสดงแล้วแก่ขน้อยน้อยไม่พระพุทธเจ้าไปกินมนต์บ่อื่นเนาะพระเฮานั้นบ่ได้ไปได้กันเฝ้ากุฏผู้ใดโอ้เฝ้ากุฏไปแสดงธรรมอยู่ไสมากก็ต้องมาเว้าให้มาแสดงให้พระอนุนฟังเหนื่อยเพื่อหยังคะน่ะเพื่อว่าเอ้าพระพุทธเจ้าแสดงท่านบ่หันมองนี่เด้เหนื่อยว่าได๋เอาบ่แล้วบ่ฮู้แล้วไปไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปแล้วเพิ่นอีกต้องให้ฮู้คั่นน่ะพระเจ้าแสดงอยู่ไสอยู่ไสเห็นบ่เอวเมสุตังเอกังสมยังอ่ะข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วคือพระอนุนได้ฟังมาแล้วทั้งสิ้นเขาว่าได้ฟังมาแล้วนี่ก็คือพระพุทธเจ้ามาบอกคั่นมาบอกอีกทีนึงแต่ส่วนหลายคนพระพุทธพระอานนท์บ่ค่อยได้ไปนําเนาะบ่ค่อยได้ไปนําหั่นเลยเพราะว่าได้รับพรเลยพระเจ้าให้เบิดทั้ง8ข้อนี่ค่ะได้มีข้อใดได้อาจารย์ว่าพระอานนท์เอาเปรียบหมู่บ่มีเลยว่าอาจารย์สมมุติว่าข้อที่8นะขอให้พระองค์มาแสดงธรรมให้กันข้างน้อยเอาเปรียบบ่ก็ถือว่าบ่เอาเปรียบค่ะอาจารย์เพื่อว่าจะได้เอามาบอกต่อเลยท่านใดแล้วก็ป้องกันเนาะเลยว่าอยู่นําพระเจ้าบ่ฮู้เรื่องหยังผู้แสดงธรรมอยู่ไสก็บ่ฮู้แน่นอนล่ะเลยขนาดปรากฏว่ามือสังฆายนาเนาะขนาดเลยก็ได้พระอานนท์นี่แหละขนาดโอ้ได้ฟังปั๊บธรรมะพระพุทธเจ้าทุกข้อถ้าพระอานนท์บ่ขอพรนี้บ่มีเลยบ่มีสิทธิ์พูดได้สิฮู้เลยโอ้คนอื่นเขาก็ฟังอยู่เขาก็ลืมไปสัญญาบ่เที่ยงอาจารย์แต่พระอานนท์นี่บ่ลืมได้ขนาดเออได้มันก็จําได้ปั๊บขนาดอัศริยะนะอัศริยะอัศริยะที่สุดเลยนะบ่งานยังบ่ทันมีองค์ใดที่ว่าเก่งเท่ากับพระอานนท์บ่มีฮะเรื่องทรงจําบ่มีบ่มีอ๋อไปสั่นต่อไปได้ครับสรุปแล้วก็คือว่า5ประการเนี่ยเนาะ
เป็นการขอพรเพื่อคนอื่นเบิดเลยขนาดเนาะเลยกายได้ว่าบ่เป็นเพื่อตัวเองเนาะบ่เพื่อตนเองเลยเห็นป่ะคนที่เขาเจ้าอัธยาศัยสูงทรงนี่เขาจะเป็นจังซี่ครับเลยเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อป้องกันโทษป้องกันภัยป้องกันนี่ไปเรียบร้อยนี่ครับบ่มีผู้ใดตำหนิพระอนุนแม้แต่คนเดียวเลยขนาดว่าสิจะไปเนาะวันที่พระเจ้าปรินิพพานคนห้องไห้พระสถานดินสะเทือนแต่ว่าเขาก็ยังดีใจว่ายังมีพระอนุนอยู่ครับโอ้เลยขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุ80ปีเนาะพระอนุนร้อยสาวเลยขนาดร้อยสาวเลือดสลายอีกเลือดไป40ปีเลยขนาดเขาก็เลยยังอุ่นใจว่าโอ้อยากถามยังอยากเห็นคือเห็นพระอนุนนี่ก็คล้ายๆก่อนคล้ายๆเห็นพระพุทธเจ้าอย่างไรขนาดหน้าตาบุคลิกอีหยังก็คล้ายๆกันนะเลยเพราะฉะนั้นนี่พระอนุนนี่มีคนฮักหลายที่สุดวันที่พระอนุนปรินิพพานนี่มีคนห้องไห้หลายคนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานโอ้เลยขนาดถึงขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับเลยเลยเพราะนั้นผู้ที่เก็บธรรมะไว้ปุ๊บก็เป็นพระอนุนนี่ล่ะแสดงว่าที่เฮาอยู่ได้มาปัจจุบันนี้ฮู้ธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะคุณูปการของพระอนุนนั่นบ่ครับแน่นอนเลยครับแม่นเลยโอ้เพราะฉะนั้นโลกเฮาสาพูดเฮาเนาะอาจารย์บ่ลืมคุณของพระอนุนพระสูตรทุกพระสูตรคืนด้วยเอวเมแล้วก็บ่ต้องห่วงแล้วก็นี่ล่ะครับคนที่ประเสริฐเนาะคนที่มีจิตใจสูงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นหลายกว่าเพื่อตัวเองแต่ในที่สุดนะครับอาจารย์พระอนุนนี้ถึงว่าจะขอพรเพื่อคนอื่นก็ตามแต่ในสุดพระอนุนเป็นผู้ได้เองครับอาจารย์ได้แท้ครับตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ครับเลยเป็นอย่างค่อยเป็นอย่างสั้นธรรมดาแล้วครับนะถามว่าเฮาบ่ได้เลยมันก็บ่ได้นะเนาะพูดเรื่องบ่ได้ครับเลยได้ขนาดหมายความว่าเฮาเรียนหนังสือนี่นะได้เฮาทําอินเฮาต้องอ่านหนังสือออกก่อนเนาะเลยขนาดเมื่อเฮาอ่านหนังสือเฮาสิเขียนหนังสือเฮาจะเฮ็ดอีหยังเฮาจะก็ต้องเพื่อคนอื่นนำหลังนะเนาะได้อันนี้ก็คืออันว่าต้องทรงจำไว้เบ้อทรงจำไว้ก็มีเป้าหมายเพื่อคนอื่นนั่นแหละได้บ่แม่นที่มาเก็บไว้ผู้เดียวบ่บอกไปก็บ่มีครับเนาะได้อ้าวอันนี้ก็คือว่าอันนี้พรเนาะอาจารย์พรแบบพระอริยะแบบพระอริยะได้แล้วจะเอาเสริมบ่ขนาดเรื่องนั้นเสริมเนาะอาจารย์กิตติสาดกนี่นะได้เอาอีกตัวอย่างนึงเนาะอาจารย์อย่างนึงบ่ได้อีกตัวอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของคนทำวันของบุคคลที่ว่ามีผู้ดมการสูงแบบพระโพธิสัตว์พระอาจารย์โอ้เสริมเข้ามาบ่โดยอันนี้เสริมเข้ามาและจะเอาอีกตัวอย่างนึงเนาะอาจารย์ได้ได้ได้ใช่ครับตอนนี้อาจารย์ตัวอย่างของคนที่ปฐมบดาก็คือคนที่มีภูมิมีสติปัญญาแล้วก็มีความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตัวนี่เพิ่นจะขอพรต่างอาจารย์อย่างเช่นเพิ่นบอกว่านี่ขออย่าให้ผู้ฆ่านี่นะอาจารย์หลงผิดว่าให้หลงผิดได้ผิดทั้งไหนครับผิดแบบผิดสิ่งผิดทำผิดทำเลยไหมเลยโอ้สิ่งที่มนุษย์เฮ็ดแล้วเกิดมีปัญหาอาจารย์เป็นภัยมันเป็นภัยพิบัติต่อสังคมต่อโลกเองเนาะต่อตัวเองต่อคนอื่นอาจารย์สังคมต่อโลกเนาะเลยเพื่อนบอกว่าขออย่าให้ผู้ฆ่านี่หลงผิดอาจารย์บุได้กระตามถ้าปรารถนาอะไรนี่เนี่ยอาจารย์จะเป็นบุคคลที่ว่ามีจิตใจสูงส่งสูงส่งเนาะโดยอย่าให้ผู้ฆ่านี่หลงผิดเฮาคือกันอาจารย์ทุกๆคนในการที่กําลังฟังขออย่าให้ผู้ฆ่าหลงผิดถ้าหลงผิดแล้วมันจะผิดเป็นหมดทุกอย่างแม่นแล้วมันได้ผิดแล้วมันก็บ่ถึงจะยากแล้วครับโดยอันนี้ข้อที่1ว่าอันนี้สูงเนาะโดยสูงหลายแล้วนี่ข้อที่2มื้อนี้อย่าให้ผู้ฆ่านี่นะโลภอาจารย์เอารัดเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นป้าโทษคือโกงกันข้ามกับคนทั่วไปแท้ๆโดยคนปึ้งคนอื่นนี่ถ้าได้เอาเปรียบคนอื่นนี่คักแม่นบ่คักพัฒนาเนาะโอ้ยเป็นศาสนาคนอื่นบ่ด้วยศาสนาคนอย่าเอาเปรียบคนอื่นอย่างให้ดีเด่นเก่งทั้งมีกับคนอื่นเนาะใจสนองอย่างเช่นนักกีฬาเนาะอาจารย์สังเกตมั้ยผู้ลักษณะนี่อาจารย์ใส่อยู่ห้อยอาจารย์สลองเดี๋ยวผู้นึงเป็นยังไงครับไม่อันนี้คือกันไม่ตรงกันข้ามเลยครับอาจารย์ปาโทษไปแล้วก็ไปเอาเปรียบคนอื่นอาจารย์ย่านเนาะย่านตัวเองไปเอาเปรียบคนอื่นหน่อยจะย่านคนที่มีมโนธรรมสูงย่านตัวเองแล้วเอาเปรียบสังคมอาจารย์เนี่ยวันนี้ต่อไปอีกอาจารย์ขออย่าให้ผู้ฆ่านี่อาจารย์เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อาจารย์เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองโอ้หน่อยเบียดเบียนคนอื่นมาอย่าให้เป็นแบบนั้นบ่ให้ใจให้เนาะหน่อยบ่ให้ใจให้บ่ต้องรัดเอาเปรียบบ่ต้องเข็นข้างบ่ต้องเฮ็ดให้ผู้อื่นเสียหายโอ้
มันก็ว่าเข้าใจให้ขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าได้แล้วเนาะเหนื่อยขนาดทำลายได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างคนฮักเหนื่อยภาษาจริงขออาจารย์ขอพรอันนี้ขอพรบ่ให้ตัวเองโกรธเนาะให้ด้วยให้มันผ่านใจเย็นวันนี้อาจารย์วันนี้ตรงกันข้ามวันนี้อาจารย์ขอวันนี้ขออย่าให้เมื่อกี้นี่วันนี้ขอให้วันนี้อาจารย์ด้วยขอให้ผู้ข้านี่มีความเห็นที่ถูกต้องโอ้เมื่อกี้นี่บ่ให้ลงผิดไม่ให้ลงผิดวันนี้ขอให้มีความเห็นที่ถูกต้องอาจารย์ด้วยด้วยเนี่ยเพราะว่าคนส่วนหลายคนเฮานี่อาจารย์จะลงผิดลงผิดมีความเห็นเห็นผิดเป็นทึกเห็นทึกเป็นผิดพระอาจารย์ซึ่งความเห็นอะไรเฮ็ดให้คนเฮานี่นะอาจารย์เมื่อเฮามีความเห็นผิดมันจะมีปัญหาถ้าเห็นทึกต้องมันก็จะเดินตามทางอันประเสริฐพระอาจารย์เป็นสมาธิถี่เนาะโดยเป็นสมาธิถี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหลักสำคัญเลยอาจารย์เป็นหัวข้อธรรมีตัวหนูพระอาจารย์เนาะธรรมีแล้วมรรคแปดนะโดยสมาธิถี่โดยสมาธิถี่เลยอันนี้คนบอกว่าขอให้ผู้ฆ่านี่มีความเห็นถูกต้องโอ้ยตัวปัญญาเลยก่อนตัวปัญญาเลยเนาะพระอาจารย์เนาะว่าง่ายคือขอให้มีปัญญานั่นเองหมายความว่าถ้ามีปัญญาเฮ็ดอย่างก็สะดวกเหมือนกันโดยบอกว่าเฮ็ดข้าเฮ็ดค้าเฮ็ดทั้งเฮ็ดมีเฮ็ดอย่างก็ยาเฮ็ดเกี่ยวกับประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะปัญญานำหน้าตั้งหน้าเอาเนาะอาจารย์เขาเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างกระตามเนาะขอให้เกิดมาทราบได้กระตามขอให้เขาเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องแต่เขาก็ได้บุญแล้วนะได้บุญเลยปัญญาโอ้โดยเดียวอันนี้เป็นของหัวใจเลยเนาะเป็นหัวใจเลยและต่อมาอาจารย์ขอให้ผู้ฆ่าเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็ต้องมีเมตตากรุณาเนาะคันเนาะโดยตรงกันข้ามก็เอาละเอาเปรียบเลยพระอาจารย์นั่นเห็นบ่ล่ะครับเมื่อกี้บ่ได้ขอให้บ่สงสารเนาะโดยแสดงว่าบ่เอาเบียนๆผู้ใดบ่ได้แท้นี่โดยบ่มีเลยถ้ามีจิตใจจังซี่แล้วก็โอ้ให้ไปแข่งขันกับผู้ใดให้ไปเอาเปรียบให้บ่เอาแล้วโดยเพราะตัวเองปรารถนาเนาะนั่นขอให้ทุกคนนี่พระอาจารย์ปรารถนาในนี้พระอาจารย์ปรารถนาตามพระโพธิสัตว์นี่พระอาจารย์ว่าโอ้ในชีวิตของเขานี้บ่ให้เอาไปเบียดเบียนผู้อื่นเลยบ่ให้เอาเท่าเปรียบสังคมจะสงบพรมเย็นที่สุดถ้ามีน้ำใจต่อกันเลยขอให้เราได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเขาก็พร้อมที่จะเสียสละพร้อมจะทุ่มชีวิตนี้เพื่อผู้อื่นให้มีความสุขนี่พระอาจารย์อันนี้เราเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์ถึงตัวเองนะอาจารย์จะยากจะจนจะมดสิ่งที่ว่าตนเองหามาแต่เพื่อคนอื่นแล้วนี่เฮ็ดได้พระอาจารย์โอ้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนี่โดยๆๆเฮาก็ควรจะเอาตัวอย่างเนาะโดยก็หน่อยและวันนี้อาจารย์ข้อนึงอาจารย์วันนี้ขอให้ผู้ฆ่าเนี่ยมีความเมตตาเมื่อกี้นี้เอื้อเฟื้อผู้แพ้แล้วนี่เมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่มีความสุขโอ้หน่อยอาจารย์ตัวนี้แหละพรที่พระโพธิสัตว์ขออาจารย์ขอจากใครกันน่ะขอจากตัวเองโอ้ไปขอกับคนทั่วไปคือสิบ่ได้เพราะเขาบ่มีเหนื่อยแม่นได้ว่าคั่นน่ะเหนื่อยมันก็ว่าขอไปแล้วก็เมื่อตัวเองต้องการเท่านี้ก็สิเฮ็ดเท่านี้เหนื่อยซั่นเลยบ่ได้โอ้ขอเพราะฉะนั้นขอจากตัวเองดีที่สุดอาจารย์เหนื่อยขอไปเฮ็ดไปเนาะเราขอไปเฮ็ดไปขอตั้งสัจจะนะอาจารย์ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรให้มันอยู่ในตัวเองขอจากสิ่งอื่นบ่เท่าขอจากตัวเองอาจารย์แม่นแล้วคั่นน่ะแต่ส่วนหลายคนเขาขอนี่จะแตกต่างกันเขาขอจากต้นไม้เขาก็ขอเลขหน่อยหน่อยขอจากพวนพวกเขาขอเลขขอจากครูบาอาจารย์เขาขอสวรรค์ขอที่ผ่านนะจันหน่อยขอไปบุญฝ่ายจันก็สรุปแรกก็คือว่าการขอเนี่ยนี่น้องคนนี้เนาะก็ถือว่าจ่ายคนอื่นนี่ให้คือสิบวันได้เนาะต้องตัวเองเฮ็ดเอาบอกนะตัวเองเฮ็ดเอาเพราะจังว่าเฮ็ดดีได้ดีโดยเฮ็ดซัวได้ซัวโดยขนาดต้องอยู่ในนี้อีกเนาะรักนี่เนาะแม่นแล้วพระอาจารย์เมื่อขอแล้วนี่มันต้องเฮ็ดเอาจังสิได้โดยครับเช่นว่าโอ้ยขอให้ผู้ขาอ่านหนังสือออกถ้าบ่เฮียนหนังสือมันก็สิบ่ออกเลยเนาะโดยมันก็ว่าขอแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดไปเลยโดยคืออธิษฐานน้ําบารมีสัมปติของเราเนี่ยโดยไปอธิษฐานบารมีพระอาจารย์โอ้ตั้งใจเนาะตั้งใจโดยบัดนี้สมมุติว่าเพิ่นเองเนาะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เนาะโดยปรารถนาโพธิสัตว์นี่ครับก็ต้องสร้างบารมีไปนั่นนี่แหละโดยต้องสร้างบารมีนะครับถ้าตัวเป็นคนนั่นนี่ล่ะให้มีน้ำใจนั่นนี่ล่ะเนาะโดยอันนี้ก็ดีครับเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าทำดีดีกว่าครับพรเนี่ยโดยใช่ไหมอันนี้เลยนะโดย
ทำดีดีก็ฮับพรเฮ็ดดีไปเลยเลยคำก่อนมันก็ว่าอะไรกันเลยรอให้ตีบุญมาค่ำมาสั่นโอ้บ่ทำเอามันก็บ่แม่นนะเด้บ่ทำเอาบ่แม่นบ่แม่นคอยตีบุญหรือไงยันคอยตีบุญมาค่ำนะบ่ทำเอามันก็บ่แม่นนะสั่นรอให้ตีบุญทรงอยู่ที่เป็นไปได้หอมจังไหนเลยคือเฮามีอาหารไว้เฮาบ่กินมันก็บ่อิ่มเลยมีลาบก้อยบ่เอาเข้าคุยทางท้องบ่อิ่มเต็มเลยเพิ่นว่าซั่นได๋เขาเลยแสดงว่าเฮาปรารถนาเฮาต้องการได้เฮาเฮ็ดเท่านั้นเลยเฮาที่ไปขอแนวอื่นจากคนอื่นนี่คือสิบ่ได้นะครับเลยเพราะคนอื่นเขาบ่มีได้แม่นบ่ถึงเขามีเขาก็ให้บ่ได้แม่นบ่ได้แม่นแล้วมันเป็นอีหยังน่ะมันบ่แม่นว่าทุกข์แม่นบ่คั่นน่ะได้บ่แม่นว่าทุกข์กันได้มันเป็นคุณธรรมเนาะได้เป็นคุณธรรมคือขอคุณธรรมมันสิบ่ได้นะคั่นน่ะจังงั้นนิทานที่เพิ่นมักเล่ามักเว้าอยู่ประจำนั่นเลยคั่นใดเตือนผู้ประพฤติปฏิบัติก็ดีเตือนคนทั่วไปก็ดีว่ามีลูกศิษย์กับอาจารย์นะเลยอาจารย์นี่เพิ่นได้เพชรมาเพิ่นสยามมาโอ้ลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ได้เพชรก็เลยโอ้ยคนว่าอยากได้ของดีแก่กับอาจารย์นี่นะคนว่าขอของดีจากอาจารย์เลยอันใดล่ะอยู่ในยามหั่นนะว่าอาจารย์ฮู้เลยคั่นฮู้ได้บ่ฮู้เลยอ๋อลูกศิษย์ได้ได้อ่าโดยเพิ่นล่วงให้เลยคั่นเพชรหน่อยวางใส่มือทันทีบ่นี่เอาไปแล้วนอนบ่หลับคั่นโอ้ยเพชรนี่ราคาแพงนอนบ่หลับย่านเสียย่านหายเอาไปไว้ใส่กระบอกบ่คืนนอนบ่ได้นอนคั่นบ้าทุ่มนึกว่าสิดีใจนึกว่าสิดีบ่ดีคั่นกลับมาคิดใหม่บ้าทุ่มบ่แม่นแหละบ่แม่นล่ะไปขอใหม่ขอใหม่อีกหน่อยเอาแล้วอันนี้ทุกขอได้ได้บ่ได้จ้ะไปขอว่าขอน้อยขอขอของดีจากอาจารย์เอาก็ให้ไปเลยดิขอน้อยขอจิตใจอาจารย์ที่ขอน้อยขอเห็นอาจารย์จกให้ขอน้อยได้เลยขอน้อยขอแบบนั้นใจแบบนั้นโอ้ยว่าจะขอแล้ววันนี้เพชรบ่เอาขอน้อยเพชรจะขอใจแบบนั้นน่ะโดยคือว่าให้ง่ายสลางง่ายบ่ยึดบ่ติดจังซี่น่ะอาจารย์ให้บ่อาจารย์อาจารย์บอกว่าให้บ่ได้เอ้ามันเป็นของเฉพาะตัวอ๋อถ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็เฮ็ดเอาบ่แม่นให้เด้ให้เฮ็ดเท่าไหร่ให้เฮ็ดเอาเองได้ครับตัวนี้เด้แม่นบ่อาจารย์ว่าได้ขอได้ขอศีลจังซี่ได้ได้บ่ขอศีลจากครูบาอาจารย์อาจารย์ว่าได้บ่เพิ่นก็บ่ให้แล้วครับอาจารย์บ่ได้แล้วเนาะได้บ่ได้แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเด้อให้เจ้าอารักษาเด้อข้อที่1บ่ขาดสัตว์บ่รักษาบ่พฤติกรรมบ่ตัวบ่ศีลให้เจ้าบ่พฤติตามนี้เด้อแม่นแน่นนะอาจารย์เพิ่นแนะนําให้เพิ่นบ่แม่นเพิ่นให้เด้อบ่จกให้วางใส่มือเนาะเขาได้ขอศีลได้เพิ่นก็เอาศีลยัดให้มือใส่มือบ่แม่นแน่คั่นเนาะขอสมาธิขอปัญญาขอหยังก็อย่าก็ให้ได้แต่คําแนะนําพุ่นพระพุทธเจ้าเองเนาะเพิ่นได้จังตรัสว่าอัคขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นได้คั่นใดตุมเหหิกิจังอาตปังเรื่องความเพียรเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทุกอย่างเป็นกิจที่จะต้องเฮ็ดเอาเองเพิ่นว่าแนวนั้นนี่คั่นได้เพิ่นบอกซื่อเนาะเฮาสิเดินทางใดเพิ่นก็บอกเหมือนทางนี้ดีทางนี้บ่ดีทางเป็นทางใดเพิ่นบอกเบิดเฮาสิไปทางใดเพิ่นก็บ่ว่าหยังครับได้คั่นใดอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะได้สรุปแล้วก็คือว่าต้องให้ประพฤติปฏิบัติเอาเองได้พรนี่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นแหละครับพรที่ประเสริฐแต่ว่าคนส่วนหลายจะไปติดอยู่ตามๆลาภยศสรรเสริญในความสุขได้ปรารถนามีอายุวรรณะสุขภาระก็อย่างนั้นเพิ่นแล้วก็ปรารถนาเพื่อตัวเองบ่ได้เพื่อตัวเองนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นถ้าอยากจิตใจสูงขึ้นก็ควรจะเพื่อแผ่คนอื่นนั่นแหละเลยครับปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเนาะเลยอย่างเช่นเฮาแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพิ่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรภัยต่อกันเลยอัปญญาปัสสาอย่าได้อาฆาตพยาบาทมีเวรกันเลยอานิคาอาจจะมีความสุขความเจริญเนาะเลยคณะสุขีอัตนังจงรักษาตรงบริหารตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เด้อพัฒนาดีต่อคนอื่นทั้งหมดพัฒนาดีแล้วมีคำหนึ่งค่ะเนี่ยเพิ่นเขียนติดไว้กับกบไม้ค่ะเพิ่นเขียนไว้ว่าเฮาบ่สามารถให้คนทั้งโลกรักเฮาได้แต่เฮาสามารถรักคนทั้งโลกได้คำย่อๆค่ะเนี่ยเขาได้ไปเห็นว่ากินใจเลยกินใจกันเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นบ่ต้องเฮียงห้องจากสิ่งอื่นบ่ค่ะเลยการจิตที่รับกับจิตที่ให้ต่างกันเลยเลยค่ะจิตที่คิดจะรับนี่หนักกันหนักมันเอาเข้าเนาะเพราะเอาเพื่อตัวเองเนาะเพราะความโลภมันบ่ค่ะโลภได้ค่ะเลยบ่ได้จิตเพื่อเอาออกค่ะ
เพื่อให้เนี่ยมันจะเบาหรอกอาจารย์เบามันก็ได้เอาเนื้อหนังมาเพิ่มให้ตัวเองเนาะจะเป็นสิ่งใดก็ได้เอามาเพิ่มมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเนาะแต่ว่าเอาออกให้คนอื่นเอาไปเอาออกไปเอามันก็จะเบาขึ้นหรือเปล่าได้ขนาดต่อไปก็จะบินได้ขึ้นนกพุ่นแล้วครับได้เบาเบาคนที่จะไปนิพพานได้ทั้งนี้เนี่ยได้เอาออกไปเบิ้ลวัตถุสิ่งของเอากิเลสหาปั๊กเอาเบิ้ลเลยขนาดได้เอาเบิ้ลเลยเบาไปนิพพานครับได้อันนี้เนาะประมาณลักษณะการขอพรพระอาจารย์เนาะที่นี่พระอาจารย์ถ้าว่าเขาสังเกตไหมว่าเวลาองค์ตัวนิยมมาเขียนนั้นเขียนนี่นะแม้จะไปบิณฑบาตเนาะพระอาจารย์เนาะพ่อแม่อะไรก็ต้องการจะรับพรพระอาจารย์ถ้าเมื่อเอาหูแล้วว่าพรคืออะไรนี่ไม่จำเป็นต้องรับอะไรบอกพระอาจารย์เอ้าเขาได้ว่าอะไรอาจารย์ได้ทำดีดีก็รับพรได้ทำดีมันได้ดีมันบอกนะได้ครับทำชั่วสมมติคนบ่ให้เฮานี่นะอาจารย์ว่าสิได้บ่สิ่งที่เขาน้อยเหยียดไปเพราะเขาน้อยตั้งใจเยอะเราแท้ว่าได้เขาน้อยสิเสียงได้บ่ได้แท้อาจารย์เขาน้อยสิเป็นเจ้าเป็นนายบ่ได้อาจารย์เนี่ยคนอื่นบ่เคยให้พรเลยมันบอกกันได้แต่ว่าเป็นอย่างเขาได้เป็นโอ้เพราะเอาก็มีคนคนหนึ่งเอาบอกข้าเนี่ยแต่มีคนให้พรให้เจ้าเสียงได้จ้าสิได้บ่โอ้เลยเขาน้อยบ่ได้เด็ดบ่ได้ก็ได้เพราะว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คนไปขอพรได้หลายเลยครับอาจารย์โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าปัญญาชนครับอาจารย์โอ้ผมบอกว่าปัญญาชนได้อาจารย์แต่ว่าเวลาสิสอบเข้าตำแหน่งเนี่ยอาจารย์ไปบ้านเจ้าแม่สีเมืองเจ้าแม่สีเมืองอยู่เมื่อยครับอาจารย์เจ้าแม่สีเมืองเนี่ยเพิ่นก็ให้บุคคลที่คนให้ได้ขนาดไหนแม่นบ่ล่ะโอ้คนที่มีบุญกุศลทั้งในอดีตและปัจจุบันเลยคนที่มีบุญกุศลเป็นยังไงครับคือคนที่ตั้งใจประพฤติตัวนี้เนาะได้ขนาดแล้วก็ตั้งใจศึกษาเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบเนาะถือว่ามีศีลในตัวใช่ไหมครับได้บุคคลคนนี้ควรจะเสียงได้นะเหตุก็ผลกงกันดิแสดงว่าจะไม่ให้แล้วเหมือนโดยตัวเองให้พรตัวอีกก่อนแล้วจะไม่ได้หายน้ำหลังได้ๆแม่นน่ะคือคนที่มีสมมติจะตั้งผู้ใดเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยอาจารย์เฮ็ดยังไงครับสิให้เลยบ่โอ้ก็บ่ให้เลยพิจารณาเบิ่งแล้วนะโอ้เอิ้นว่าวิสาจารณะเนาะวิสาก็มีความหูดีจบสูงเนาะเนาะดีแล้วจารณะประพฤติขนาดมีความประพฤติตัวดีมาเสมอสม่ำเสมอต้นเสมอไปโอ้เหมาะสมจะเป็นเจ้าเพื่อนก็จะแต่งตั้งให้ก็ได้เนาะแล้วอันวิสาจารณะนั่นนะแล้วผู้ใดให้ก็ตัวเองแหละพ่อจ้ะโอ้แสดงว่าเขาฮับพรแล้วเนาะเลยฮับพรจ้าตัวเองฮับพรด้วยการทำดีเรียกว่าการทำดีขนาดการทำดีคือการฮับพอดีกว่าให้พรอยู่แล้วดีกว่าฮับพรเนาะเลยขนาดเพราะฉะนั้นเขามีคุณสมบัติมีความรู้แล้วก็มีคุณสมบัติเลยถ้ามีความรู้แล้วบ่มีคุณสมบัติเพียงพอก็บ่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมมีองค์มีคุณสมบัติเนาะครบประการดังกล่าวนี่นะก็เป็นคนเหมาะที่จะรับพรเลยขนาดเอาสังเกตมั้ยอาจารย์สังเกตมั้ยท่านพระอินทร์ให้พรนั่นนางพุทธีเลยที่แท้นางพุทธดีมันสร้างบุญไม่บุญแล้วครับอ๋อคนพร้อมถึงเท่าสักกาพระอินทร์บ่ให้ก็ได้ขนาดก็ได้ก็ได้อยู่แล้วขนาดอย่างเท่าไรว่าให้ฟังเมื่อกี้บ่อาจารย์เลยถ้าคนคนนี้น่ะตั้งใจศึกษาเนี่ยบุญตัวดีนี่บ่ต้องไปให้พรแล้วดอกขนาดเลยเฮาได้อยู่แล้วจะให้พรตื้มก็บ่เป็นหยังขนาดเลยจะให้พรก็ได้บ่ให้พรก็ได้ขนาดคนๆเนี้ยแต่คนบางคนให้พรก็บ่ได้บ่ให้ก็บ่ได้ครับเลยอาจารย์เชื่อมั้ยเชื่อครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งสําคัญนี่ว่าอาจารย์ถ้าผู้คนบริเนี่ยเพิ่นถ้าถึงว่าเพิ่นสิให้พรเนี่ยอาจารย์ก็แสดงเพิ่นให้พรผิดคนแล้วพรมันเป็นจังซี่ประโยชน์เด้อาจารย์มันเป็นจังซี่ครับได้ทั้งบริเพิ่นเอิ้นว่าจะสนิทธะได้คําว่ามวลครับได้คําว่ามวลคําว่าให้กําลังใจโอ้ให้กําลังใจโดยจะได้หรือบ่ได้บ่เป็นหยังแต่เป็นการเว้าให้กําลังใจเลยเจ้ามีอายุวันหาโรคหายภัยเด้อให้สอบเก่งเสียงได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อได้มันเป็นคำที่มวลค่ะมวลได้คือต้องฟังจะได้หรือว่าได้กับยาล่ะตัวเบ้านั่นนี่นี่ถึงใจแล้วเลยเบา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 ดีกว่าคำป่อยคำด่าเนาะมันเป็นมารยาทสังคมโลกเขาค่ะต้องเบ้านั่นนี่ได้ขนาดถ้าเบ้าก็ไม่ได้แม้แต่พูดเจ้าก็ยังแม่นบอกแค่ด้วยจัตโตรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเนาะได้ขนาดจะได้หรือว่าได้บ่ฮู้ล่ะแต่ว่าหายไปให้ไปเนาะโดยถ้าผู้ใดมีความเหมาะสมก็จะได้ก็จะได้ครับไปโดยโอ้อันนี้พรนะพ่ออาจารย์เนาะโดยพรนี่สําคัญเลยยังมีตัวอย่างของพ่ออาจารย์ตัวอย่างที่ว่าเด็ดๆที่ว่ามี
ันบ่มีเลยครับการขอพรจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ใดก็ตามอาจารย์ในอดีตนี้เพิ่นเคยขอพรดีๆแก่ตนเองแก่คนอื่นได้ไหมอาจารย์มีบ่อาจารย์ในตัวอย่างที่ว่าไตรปิฎกนี่ในเรื่องอกิตติสาดกนะฮะพระพุทธเจ้าเฮานี่เพิ่นเป็นลูกเศรษฐีเรียนจบสูงจบหมดทุกอย่างแล้วก็ไปบวชฮะบวชแล้วก็เพิ่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยเนาะจนว่าปฏิบัติจนฮ้อนเฮาเท่าสกะพุ่นนี่ครับได้คุณธรรมของเพิ่นบ่หน่อยสันโดษเวลาเพิ่นหิวอาหารเพิ่นก็นั่งอยู่แต่ต้นบ่เมาครับได้ฮู้คนบางเมามาใส่ปากแล้วก็ปฏิบัติต่อบางเมาบ่มีก็ฮู้ใบมากนะได้กินไปบ่ให้เสียเวลาในการปฏิบัติเออได้ขนาดนั้นพบของเท้าสักกาพระอินทร์นี่ฮ้อนเลื่อนลงมาเอลงมาว่าเป็นจังได๋คือเป็นสิมากับโอ้มาเจอพระโพธิสัตว์เข้าไปเพิ่นมีคุณธรรมอยู่แล้วกันได้พระอินทร์คิดไว้คิดได้กันคิดว่าพระโพธิสัตว์นี่เพิ่นสิปรารถนาอย่างเพิ่นเฮ็ดจังซี่อยากจะฮู้บ่แม่นสิปรารถนาเป็นพระอินทร์แทนบ่เอออันนั้นก็อยากฮู้อยู่ใช่เพิ่นจังซี่กันน่ะสงสัยอันนั้นอื่นคือสิบ่เอาเพราะว่าได้ๆเพิ่นเป็นลูกเศรษฐีด้วยกันเพิ่นทิพย์บ่ได้เลยได้ๆแต่เรื่องทรัพย์สมบัติอีหยังนึงเพิ่นก็สิบ่เอากันแต่เพิ่นสิอยากต้องการอีหยังเพิ่นน่ะเฮ็ดได้เฮ็ดได้ก็เลยลงมาลงมาอยากลองเบิ่งว่าข้าน้อยนี่นะอันท่านฤาษีนี่มีคุณธรรมสูงนะอันนี้คุณธรรมสูงมีความพุทธปฏิบัติเขาน้อยเลื่อมใสเขาน้อยจะไอพรท่านท่านสิหาบ่อได้คล้ายๆลองใจเนาะจ้ะได้ๆๆสมมุติว่าอันนี้เขาน่าจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนเนาะได้ก็ได้ขออย่าลืมกันได้ปรากฏว่าหลวงพ่อสาเนาะได้มีลูกศิษย์ลูกหาหลายบัดนี้คนเลื่อมใสกันหลายบัดนี้มีโยมเศรษฐีคนนึงสิเอารถตู้มาถวายกันได้สิมาถวายบัดนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเห็นดีกันประสงค์ว่ารถขน้อยถวายพร้อมแล้วก็คนขับน้ำมันครับคือว่าบ่ให้เดือดร้อนทั้งวัดเลยต้องการคนขับสิไปใส่ก็มีคนให้น้ำมันก็มีรถเพ็กก็สิซ่อมให้บ่ได้รอบครอบขนาดมัดเลยขนาดรองเจ้าอาวาสฮอดปลายแถวขนาดเด้อประสงค์กันนี่เห็นดีเบิดได้วันพระหน้าเฮาสิล็อบบี้หลวงพ่อเฮาสิไปบีบหลวงพ่อให้ครับนะเห็นดีเห็นงามนําขนาดเด้อขนาดพอไปลงอุปโภคมากันพออุปโภคแล้วก็เพิ่นก็ถามว่ามีเรื่องอีหยังบ่มีหยังจะคุยบ่ลองจะว่าเสนอเลยครับได้เสนอว่ามีโยมอุปโยมคนนึงซื้อนั่นซื้อนี่แหละเพิ่นจะต้องการถวายรถตู้ได้น้ํามันเพิ่นก็บ่ให้เฮาเสียคนขับเพิ่นก็มีเพลมกันสิซ่อมให้อยู่ที่ว่าคณะสงฆ์เฮายินดีรับเท่านั้นก็เป็นอันว่าได้เพิ่นก็สวาถวายมื้ออื่นนี่เลยแล้วขน้อยเองนะบีบหลวงพ่อได้กันขน้อยเองก็ได้ไปถามเบิดกับครูอาจารย์ทุกองค์ก็เห็นดีเบิดได้ก็แต่ว่ายังบ่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อเท่านั้นขน้อยอยากจะฟังจากหลวงพ่อได้ขน้อยหลวงพ่อก็ก็ดีเพิ่นก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีรถบ่ได้บ่มีขนาดได้พระอริยสาวกมีรถบ่บ่มีถามไปเบิดบ่มีครับแต่พวกเฮาสิสมควรมีบ่ติดขนาดเด้อว่าซั่นสิตอบเลยบ่ได้ตอบบ่ได้ขนาดพวกเฮาสิสมควรมีบ่ในเมื่อพระพุทธเจ้าบ่มีเงียบเลยขนาดเงียบเลยถ้าเงียบนั่นนี่นะก็หมายความว่าบ่ควรควรหรือบ่ควรได้ก็แล้วแต่หลวงพ่อครับแล้วแต่หลวงพ่อนี่ว่าได้พอทุกองค์เห็นควรบ่ดีก็ได้ได้ๆบ่ติ้วกันไว้เบิดแล้วนะติ้วกันไว้แล้วบอกกันเพิ่นแล้วก็แล้วท่านพ่ออ้าถ้าแต่หลวงพ่อก็บ่ควรเพราะว่าถ้าเฮามีแนวก็เกินพระพุทธเจ้าได้ก็สรุปแล้วว่าว่าจังได๋ล่ะคณะสงฆ์ก็เอาตามหลวงพ่อแหละได้นี่ขนาดโยมก็บางเทื่อเขาจะทดลองเบิ่งได้ว่าพระที่อยู่ในธรรมวินัยมากหน่อยสันโดษเสียเอาแนวนี้มาล่อนี่สิเอาบ่เอาล่ะเพื่อเขาจะต้องการลองมึงขนาดโอ้ได้ถ้าเอาแน่เขาก็ให้อีลีขนาดได้แต่ว่าเขาจะต้องลองมึงอ่ะได้ทดลองอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะอยากลองเบิ่งว่าฤาษีองค์เนี่ยเป็นยังไงได้เพราะว่าไปฮู้บ่ได้เด้ขนาดสภาวะจิตใจของคนระดับสูงบ่ฮู้ได้พระฤาษีจังบ่ซื่อซั่นเนาะไปอินก็บ่ฮู้โอ้ได้ๆพระอินสิบ่สามารถจะฮู้ใจได้เลยว่าเพิ่นต้องการหยังได้ก็เลยบอกว่าถ้าท่านให้ก็สิเอาสิขอพรกันเอ้านิมนต์ท่านฤาษีขอเลยเออขอด้วยสิให้ปึ๊บได้เ
ข้อที่หนึ่งเนาะคันเนาะเลยฤาษีบอกว่าคนในโลกคนทั้งหลายได้ลูกก็ดีได้เมียก็ดีได้มีทรัพย์เขาของเงินคำมีเขาเปลือกได้สิ่งของทั้งหลายอันเป็นที่รักทั้งหลายเนี่ยก็บ่อิ่มค่ะได้มาแล้วบ่อิ่มยังยินดีอยู่ด้วยความโลภได้อยากได้ด้วยความโลภใหญ่ครับขอความโลภนั่นอย่าเกิดแก่อาตมาภาคเลยบ่ต้องการเลยโดยคนอื่นเขายินดีในทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างโดยใหญ่ได้ความยินดีนั้นมาเกิดในใจอาตมาเลยได้ๆครับผู้ใดขนาดใดสุดยอดแล้วนะอาจารย์สุดยอดแล้วบ่ให้โลภเนาะได้บ่เฮ็ดโลภข้อที่2ได้ข้อ2วันนี้ข้อที่2ว่าจะเป็นนาเป็นดินเนาะเป็นที่ดินก็ดีเป็นเงินเป็นค้ำเป็นงัวเป็นควายเป็นทาสกรรมกรย่อมเสื่อมไปค่ะเสื่อมเสียไปด้วยโทสะอันใดโทสะนั้นจะเกิดแก่อาตมาเลยคือว่ามันเสียไปก็บ่ให้เกิดความเสียใจครับได้บ่ให้ความเสียใจในเมื่อของอันเรานั่นวิบัติชิบหายไปก็บ่ให้ขน้อยบ่ให้อาตมานี่เสียใจได้เลยอันนี้โอ้อันใดที่เสียก็เสียไปบ่ให้เกิดความเสียอกเสียใจได้สรุปแล้วก็บ่ให้โทสะเกิดเนาะโดยบ่ให้โทสะเกิดโลภะเนาะได้ข้อที่3อาตมาอาตมาเนี่ยบ่ต้องการเห็นนะบ่ต้องการเห็นบ่ต้องการได้ยินบ่ต้องการห่วมกับคนผ่านบอกขอสอบใจคนผ่านเลยเหนื่อยแค่ไหนผมได้ขนาดคือว่าบ่อยากเห็นบ่อยากได้ยินบ่อยากสอบใจบ่ปฏิเสธมันเลยกับคนผ่านง่ายบ่อยากครบบ่อยากครบเลยครับทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทุกอย่างบ่อยครบบ่อยยินดีในอันใดใส อันนี้ก็มีคำอธิบายอยู่เนาะขนาดนั้นถ้าจะเสริมก็ได้เนาะได้พระอินทร์นี่ก็สงสัยว่าเป็นหยังคนพานขาพ่อท่านบ่ขาแม่ท่านบ่หรือว่าดาท่านบ่อ้อซออีกซอคั่นน่ะได้พระโพธิสัตว์บอกว่าบ่บ่ได้เป็นหยังค่อยเป็นจังซั่นบ่มักคนพานเพิ่นก็บอกว่าคนพานเนี่ยมีปัญญาซ้ำได้มีปัญญาซัวได้บ่มีปัญญาว่าซั่นเนาะแนะนําแต่สิ่งที่บ่ดีบ่งามสักนําแต่เรื่องบ่เป็นประโยชน์ให้นะคั่นน่ะได้บ่เป็นประโยชน์การแนะนําแนวบ่ดีบ่งามเป็นความดีของคนพานได้เนาะคนพาลเฮาเว้าดีแนะนําดีก็โกรธใจให้เฮาแนะนําดีก็ใจให้คั่นน่ะได้บ่ฮู้ผิดชอบชั่วดีบ่ฮู้บาปบุญคุณโทษอีหยังเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบ่อยากคบคนพาลมันบ่มีประโยชน์บ่ได้หยังกับคนพาลเลยสู้ผมบ่คบดีกว่าบ่คบซะดีกว่ามันยิ่งมาเห็นยิ่งดีบ่เห็นซะดีบ่ได้ยินว่าเห็นแล้วอาจสิเว้านําเนาะอาจสิยินดีก็ได้เพราะเฮาก็มีจิตใจแบบตาไฟต่ําอยู่แล้วเนาะได้คั่นข้อต่อมาคั่นน่ะข้อที่4เนาะอาตมาภาพอยากเห็นต้องการเห็นต้องการฟังต้องการร่วมกับนักปราชญ์ขอสนทนาปราศรัยข้อชอบอกชอบใจกับคนผ่านกับบัณฑิตขนาดเลยกับนักปราชญ์บัณฑิตเนาะเลยอยากร่วมอยากเห็นอยากฟังธรรมอยากพ่ออกพ่อใจบัณฑิตบัณฑิตพระอินทร์ก็ถามว่าบัณฑิตนี่เป็นอีหยังกับท่านว่าเป็นหยังว่าเป็นหยังแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยแนะนําแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เฮาแนะนําก็บ่โกรธบ่เครื่องมีแต่ไฟประโยชน์ครับเฮาเป็นประโยชน์มีแต่ได้ประโยชน์ให้ได้เขาเฮาพัฒนาสูงขึ้นไปเลยยิ่งครบยิ่งดียิ่งครบยิ่งดีครับยิ่งมีปัญญามีปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเลยเพราะนั้นอาตมาที่จะครบทั้งซั่นข้อนี้นะข้อที่4เนาะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ว่าเมื่อพระอาทิตย์สว่างแล้วนะขออาหารอันเป็นทิพย์และญาจกผู้มีศีลจงปรากฏขึ้นต่อหน้าอาตมาเมื่ออาตมาให้ทานอยู่ก็ดีขอสถานอาตมาภาพอย่าเสื่อมสิ้นไปเมื่ออาตมาให้ทานไปแล้วขอให้อาตมาภาพบ่เดือดร้อนภายหลังไหนเมื่อกําลังให้ทานอยู่ก็ขอให้อาตมาภาพนี้มีจิตใจเลื่อมใสในการให้ทานนั้นเพิ่นปรารถนาของทิพย์คั่นน่ะได้เมื่อของทิพย์เกิดขึ้นแล้วเพิ่นก็สิให้ทานว่าซั่นอ๋อขนาดของทิพย์น่ะโดยอ๋อปกติแล้วคนอาจจะว่าของทิพย์อาจารย์นะของทิพย์อันนี้คือหยังอาจารย์ฮู้บ่บ่แม่นวัตถุเงินคําเลยเออเงินคํามักเมาคั่นน่ะมักเมาคนมักเมานั่นคั่นน่ะเออพอมักเมานี่เวลามันเป็นหมามันก็เป็นเวลาบ่มีก็บ่มีคั่นได้เพิ่นอยากให้มักเมาของเพิ่นนี่น่ะเป็นหมาอยู่ตลอดอ๋อแล้วก็เพิ่นสิได้กินสิได้ทานพร้อม
ได้ที่นั่นท่านก็เลยนักอื่นเพิ่นบ่ได้เอาคือหมู่เพิ่นพุทธศาสนาเมื่อแล้วต้นหมอกๆอันนี้คือเพิ่นนั่งอยู่แต่ต้นหมอกอ๋อขนาดว่ามีแต่ต้นเดียวเท่านั้นต้นเดียวเท่านั้นก็ยังอยากให้ผู้อื่นอยู่ยังให้ผู้อื่นโอ้จิตใจประเสริฐให้ท่านนําเพราะว่าฤาษีอันท้าวสักกะนี่ปลอมเป็นญาติโจกมาครับต้นมาครับมาก็โอ้ยบ่มีนายอยู่นึกกินเพิ่นก็เลยเอามังเมาให้กินนะได้หมดเลยครับเพิ่นก็คิดว่าโอ้บ่มีแนวให้ทานสิได้ๆๆก็เลยอยากให้มันมีตลอดให้มีตลอดครับก็สิได้ให้ผู้ใดทานได้กินนําเด้สินะเสร็จๆผมเพิ่นเอาปรารถนาเงินคําอีหยังล่ะครับได้ครับได้ข้อที่6นี่ข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะได้ข้อให้มหาบพิตรก็คือทศกัณฐ์นั่นแหละครับได้อย่ามาใกล้อาตมาอีกเลยโอ้โหคือปรารถนาบ่ให้พระอินทร์มาหาอีกเลยครับสาธุปานนั้นน่ะอาจารย์ด้วยเป็นยังก็เป็นซั่นเนาะได้คือว่าเป็นซั่นพระอินทร์ก็สงสัยขนาดว่าเอ๊ะมาก็คือว่าบ่ได้เบียดเบียนอีหยังก็จะมาให้พรซั่นน่ะได้บ่อยากอะไรนี่เออพระอินทร์บอกว่าโอ้ยคนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอยากเห็นก็น้อยได้อยากเห็นพ่อก็น้อยมีจริยาวัดอันดีอันงามมีธรรมดานะเอออัตภาพงดงามเนาะถ้าผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากเห็นก็น้อยพอเห็นก็น้อยแล้วจ้ะบ่มีโทษมีภัยหยังบ่เคยเบียดเบียนผู้ใดเป็นหยังเป็นหยังท่านจังบ่อยากขบได้บัดนี้เพิ่นเว้าได้บัดเนาะอาตมาภาพเห็นพระองค์แล้วเนาะได้ผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างรูปสมบัตินี่นะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอาตมาใจเฮ็ดให้อาตมาประมาทเออแล้วอาตมาก็จะบำเพ็ญเพียรปรารถนาเป็นพระอินทร์ซะเองใช่นะได้ๆๆก็เลยบ่อยากให้มาอ๋อโอ้อาจารย์เป็นบ่คั่นเห็นเอาตัวญาติโยมทั้งมีดีได้ครับรถเก๋งมามีครอบครัวอบอุ่นมาอาจารย์เป็นไงมันเรื่องก็คิดมันบอกถ้าตัวส้วมมีกิเลสอะไรจะมันจะคิดได้อาจารย์ด้วยมันก็ขาดสติเนาะด้วยจะอยากให้มาอยากให้มาอุปถัมภ์นั่นก็จะเปลี่ยนนั่นบอกจะได้นั่นนั่นบอกเลยบางทีถ้าแบบเปลี่ยนนั้นอาจารย์โอ้เลยจิตใจของผู้ดุสนนี่อาจารย์จะคิดแต่ว่าโอ้อยากได้อยากดีอยากเปลี่ยนอาจารย์คือข้าเจ้าหังมีก็อยากเปลี่ยนน้ำข้าเจ้าเนาะด้วยข้าเจ้ามีครอบครัวเป็นอะไรก็อยากเปลี่ยนนั่นนั่นเนาะแต่นี้ตรงข้ามเลยบอกว่าตรงข้ามบ่อยากให้เป็นซั่นให้เป็นนั้นเลยบ่ถ้าเจ้ามาคบเฮาเนี่ยเฮาสิเป็นของเขาคั่นได้ๆๆเรื่องที่เขาจะมาเป็นของเฮานี่ยากคั่นแม่นบ่ได้ๆแม่นแล้วคั่นมีแต่จะดึงคนอยู่สูงคนอยู่ต่ํามักจะดึงคนสูงให้ต่ําอ๋อถ้าหน้าที่ของเจ้าน่ะต่ํากว่าเฮาอยู่แล้วแม่นแล้วคั่นอาจารย์แต่ว่าเขาน่ะนะเขาเนี่ยมันจะมาดึงเฮาให้ต่ําลงเขาจะดึงผู้ที่ต่ําสูงคือมันหนักคั่นนะมันดึงยากคั่นเผลอๆเขาบ่มาดอกแม่นบ่ได้บ่เขาติดแล้วเขาติดแล้วอันนี้เป็นพรของพระโพธิสัตว์ครับโอ้จะบ่คือเฮาเด้ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะสรุปแล้วนะเขาได้สรุปไว้เลยนะได้ๆคือปรารถนาบ่ให้มีกิเลสโอ้ไอโลภะโทสะโมหะออกจากใจความคิดที่ขี้เหนียวบ่ออกจากจิตใจตัวเองป้องกันตัวเองครับบ่ครบโดยเฉพาะคนสุดท้ายนี่เขาน่าจําเลยน่าจําไว้ที่สุดเลยคนสุดท้ายปรารถนาบ่อยากให้ครบเออบ่ให้ครบคนมันก็พระอินทร์เองพระอินทร์ขนาดผู้เขานี่อยากเห็นนี่เนาะโดยอยากพบอยากเห็นโอ้พระอินทร์เอ้ยอยากมาให้เบิ่งได้นะเนาะโอ้ติดเนาะอาจารย์อยากติดเพิ่นนี่บอกคนที่นั่นปรารถนาสูงสุดนี่พระอาจารย์คือคนที่ว่าบ่มักที่จะละ